ิกเอ็กซ์รีบๆตัดสิเดี๋ยวก็ทำงานส่งอาจารย์ไม่ทันหรอกไม่เสร็จก็ดีวันหลังจะได้มาใหม่แต่ว่างานนี้มันต้องส่งพรุ่งนี้จริงด้วยแต่ว่ามันมีเงินไกลอยู่แค่นเดียวอะแล้วก็รอให้หนูวิตัดเสร็จก่อนไงโอ้ยกว่าจะเสร็จอีกนานเลยอะนานเท่าไหร่เราก็รอได้เราว่าเราไปเอากรรไกรอีกอันนึงมาดีกว่าเนาะใครอะยวิเอ๊ะเพื่อนหนูอะพอดีมาทำรายงานคู่กันเอ็กซ์ใช่เอ็กซ์ดอกไม้หรือเปล่าเอ็กซ์ดอกไม้อะไรพี่เอกแหมต้องเป็นไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปถามน้องเอ็กซ์เขาเองก็ได้ว่าใช่เอ็กซ์ดอกไม้หรือเปล่าน่ะแม่ไปด้วยแสดงว่าใช่อ่ะเด้เพื่อนกันเพื่อนกันแล้วทำไมต้องให้ดอกไม้ด้วยมีเด็กมาขายไงเอ็กสงสารก็เลยซื้อก็แค่นั้นเองแล้วไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่เอ็กดอกไม้มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรนี่เอ็กกลับไปทำงานเลยเร็วๆๆรีบไปตัดแล้วก็ทำไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวทำงานเสร็จไม่ทันอาจารย์นะเร็วทำตัดเอาทำไมถึงได้ทำงานคู่กันอ่ะสงสัยเป็นเพราะผมลิขิตมั้งครับอ๋อคือเราเหลือกันสองคนนะครับก็เลยต้องคู่กันแหมแต่ใช้ได้เนี่ยเราอ่ะอะไรพี่เอกก็แกล้งทำเป็นไม่จับคู่คนอื่นจะได้เหลือกันสองคนไงพอเลยนะพี่เอกขึ้นไปข้างบนเลยไปอุ้ยหนูจะทำงานจะได้เหลือกันสองคนแน่โอ้ยไอ้หนึ่งแย่แล้วเว้ยตอนนี้นะมีผู้ชายมาจีบอยู่วิแล้วก็นั่งอยู่ข้างล่างกันแค่สองคนสนใจหน่อยดิวะก็แค่เจวิกินขนมจีบแล้วไม่แบ่งเราสองคนมันแย่ไงวะฉันบอกว่าเจวิมีผู้ชายมาจีบแล้วตอนเนี้ยนั่งอยู่ข้างล่างกันแค่สองคนเจวิมีคนมาจีบเออมีคนเพี้ยนขนาดนั้นเลยวะไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอ้ยกาวเปื้อนมือเลยอ่ะไหนไหนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยกาวเปื้อนมือไม่ได้โดนคัตเตอร์บาดเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันอ่ะไม่มีอะไรหนูวิก็แค่โดนกาวน้ำเลอะมือเฉยๆแล้วนี่ใครBy friends เอ็กโอ้ยขาพี่พี่นังนี่ไงของหนูฮีสวัสดีครับพี่หนึ่งฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไม่ใช่ธนาคารไม่รับฝากโอเคหนูว่าทำงานต่อกันดีกว่านะเอาตัดกระดาษเร็วมาเร็วเอาทำมาตั้งนานแล้วทำมาเป็นพูดว่าน้องสาวมีแฟนเหมือนจะแปลกโหดเหมือนกันนะเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ไม่ถูกชะตาแล้วผู้ชายแบบไหนถึงจะถูกชะตาแกวะไม่มีเอาเราดีใจมากเลยนะที่ได้คู่กับหนูวิอ่ะเพราะเราอ่ะไม่เคยเห็นใครแต่กระดาษเก่งเท่าหนูวิเลยนี่ถ้าเราเรียนเก่งเหมือนตัดกระดาษเก่งเนี่ยก็คงดีเนาะแต่แค่นี้หนูวิก็เรียนเก่งกว่าเราแล้วนะหนูวิมาพี่ช่วยมีอะไรให้ตัดบ้างมายืนดูน้องก็ทำงานแบบนี้ได้ไงยืนจ้องแบบนี้น้องเขาก็เขินแย่ดิไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยเคยเป็นไม่ใช่วัยรุ่นน่ะมานี่หนูวิว่างๆอ่ะสอนเราเต้นเกาหลีบ้างดิเราอยากเต้นได้เฮ้ยตัวหนูวิเนี่ยเต้นได้แต่ท่าผู้หญิงนะแค่หนูวิสอนน่ะเรายังไงก็ได้อยากเต้นท่าผู้ชายไหมน้องยังอยู่กันอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้เอกแกไปยุ่งอะไรกับน้องเขาฮะไปเฮ้ยหนูวีชอบดูหนังปะอุ้ยชอบดิแต่ว่าหนูวีเนี่ยจะชอบซีรีส์เกาหลีมากๆเลยเรามีเป็นร้อยเรื่องเลยนะเฮ้ยนกมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะนี่วันนี้เราก็เอามาเดี๋ยวทำงานเสร็จเราดูกันเฮ้ยนี่เอามาเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอามาดูดิเฮ้ยพระเอกเรื่องนี้นี่เหมือนพี่เอกเลยเนาะเฮ้ยเหมือนจริงๆด้วยเฮ้ยพี่ว่าเอ็ดดูไม่น่าไว้ใจเลยนะและที่สำคัญจับมือหนูวิด้วยไม่มีอะไรเพื่อนกันเด็กใหม่เหรอทำไมพี่ไม่เคยเห็นหน้าก็เพิ่งเข้าตอนม.4เรียนเก่งหรือเปล่าก็เก่งพอๆกับหนูนี่แหละลูกเต้าเหล่าใครไม่รู้เป็นแฟนกันหรือยังเฮ้ยนี่เป็นพี่หรือเป็นพ่อไหนพี่หนึ่งจะมาบ้านเขาเนี่ยนะมันต้องมีของฝากติดไม้ติดมือมาฝากผู้หลักผู้ใหญ่เขาบ้างเคยได้ยินไหมอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นพี่เอกชอบเล่นวัวเล่นควายอะครับไม่ใช่น้องนี่น้องเคยเรียนหนังสือปะเนี่ยคือพี่หมายความว่าการที่น้องจะจีบหญิงเนี่ยนะน้องต้องมีของฝากมาด้วยไม่งั้นเขาจะหาว่าไม่ใจมันก็ใจอ่ะน้องอ้าวเอกอ้าวใครเพื่อนเหรออ๋อเพื่อนเยวินะครับอ้าวแล้วเพื่อนเยวิมาไม่เอาขนมมาเลี้ยงเขาหน่อยละฮะมาต้อนรับเขาสู้เขาหน่อยดิไม่เป็นไรครับพ่อเดี๋ยวผมไปหยิบเองก็ได้ครับเออไปลูกไปพรุ่งนี้ตกลงว่าไงฮะจะไปที่ทำงานกับฉันไหมเรื่องอื่นอย่าพึ่งพ่อตอนนี้นะมีเรื่องที่สำคัญกว่ารอเราอยู่พ่อแกจะบ่ายเบียงนะทำไมไปไม่ได้บ่ายเบียงพ่อคือตอนนี้นะไอ้นั่นน่ะมันมาจีบหนูวิพ่อไอ้เนี่ยใช่พ่อแล้วเมื่อกี้นะผมไกลหนึ่งอ่ะเห็นมันนะพ่อจับมือหนูวิพ่อจับมือไอ้นี่จับมือหนูวิใช่พ่อยังเรียนหนังสืออยู่เลยเนี่ยนะใช่อย่างที่พ่อคิดแหละแล้วมันทำงี้ได้ไงมันสมควรไหมเนี่ยพ่อ
เลยมันโทรไปขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปไปพอขึ้นไปก่อนดีกว่าครับใจขึ้นไปได้ยังไงฮะมันมาจีบหนูวิมันจับมือหนูวิแล้วที่สำคัญหนูวิยังไม่สมควรจะมีแฟนแล้วมันมาจีบในบ้านต่อหน้าต่อตาฉันปล่อยไว้ปล่อยไว้หนูวิยังอยู่ในวัยเรียนไม่สมควรจะมีความรักเข้าใจไหมไปจีบไปโอ้ยดีเหมือนกันพ่อเพราะผมก็ไม่ค่อยชอบไอ้หมอนั่นเหมือนกันแกไปเห็นอะไรฮะมันไม่มีของฝากมาโอ้ยตาขวากระตุกอ่ะโชคร้ายโอ้ยเฮ้ยแต่ไม่ต้องตกใจนะขวาร้ายซ้ายดีเรามีเครื่องรางแก้เคล็ดโอ้ยเฮ้ยเหรอนี่ไงมันจะคุ้มครองเจ้าของของมันเราต้องจัดการแยกหนูออกมาแล้วคุยกับไอ้เจ้าตัวปัญหาคนเดียวใช่ไหมลูกหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนยูวิถึงผลร้ายของรักในวัยเรียนส่วนยูวิให้เอกรับไปจัดการแล้วครับใช่ไหมเอกทางล่างงั้นตอนนี้พวกเราทุกคนทำตามแผนเลยพี่เอกพี่หนึ่งเป็นอะไรอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็แค่อยากให้หนูไปช่วยเอกมันหาของพี่เอกไปหาเองก็ได้มั้งถ้าอยากให้เอกมันเข้าไปหาของในห้องหนูวิก็ได้โอเคหาเองก็ได้โอ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยจะไปหาคนเดียวเหรอโอ๊ยถ้างั้นเดี๋ยวหนูวิไปช่วยหาก็ได้โอ้โหมีอะไรหรือเปล่าครับเยี่ยมบ้านฉันฉันจะนั่งตรงไหนมีต้องมีอะไรด้วยไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวผมไปช่วยหนูวิหาของดีกว่าครับเฮ้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยคือรู้จักเตาไฟไหมไอ้เตาไฟกับน้ำมันเนี่ยของสองสิ่งเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ใกล้กันโดยเฉพาะอย่างนี้ไอ้เตาไฟที่ยังเป็นเด็กแล้วก็น้ำมันที่ยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยยิ่งไม่ควรจะอยู่ด้วยกันใหญ่เข้าใจไหมมีด้วยครับเตาไฟที่ยังเด็กกับน้ำมันที่เรียนหนังสือครับพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมคุณพ่อครับที่พูดไม่รู้เรื่องขึ้นเสียงเลยคือเถียงกับผู้ใหญ่อ่ะเปล่าครับใจเย็นๆบอกคือมันพูดกับคุณไม่เรียบร้อยเหรอเนี่ยไม่เรียบร้อยอะไรมันพูดจาไม่รู้เรื่องโหพูดดีๆไม่ได้ใช้กำลังไหมพ่อลุยเฮ้ยๆๆใจเย็นอะไรหนึ่งแค่จะปล่อยให้ยูวิคบกับไอ้นี่ในวัยเรียนเหรอแล้วถ้ายูวิท้องขึ้นมาแกทำยังไงแกทำยูวิท้องไงไปไม่เข้าใจเหรอไม่ใช่ฉันแต่ดูนนี่อะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันไปหมดฮะคืออะไรคือการที่ผมกับลูกทั้งสองคนทำไปเนี่ยเพราะอยากจะปกป้องหนูวิเพราะว่าเป็นห่วงหนูวิหนูวิยังเด็กอยู่ยังไม่ควรจะมีแฟนยังเป็นนักเรียนอยู่พ่อคะหนูวิไม่เด็กแล้วนะคะหนูวินี่ขึ้นม.4แล้วค่ะหนูวิได้ยินด้วย
ได้ยินกันหมดนะพ่อนี่มึงนั่งด้วยกันนี่พ่อพ่อคิดว่าพ่อแค่หันหลังแค่นี้มันกันเสียงได้เหรอและหนูวีกับเอ็กนะคะก็ไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยหนูวีเนี่ยไม่ได้ชอบแต่เอ็กอะไรนั่นเลยนะคะเห็นไหมครับแม่มันมาตามตื้อหนูวีพวกเราจัดการได้ครับนี่คุณคือพวกเราไม่เห็นนี่มันสมัยไหนละหึนี่คุณจะสมัยไหนเนี่ยผู้ชายมันก็ไม่น่าไว้ใจทั้งนั้นแหละครับใช่ครับป้าป้าดูอย่างพ่อผมสิครับมีคบกับแม่ผมอยู่ดีๆนี่มาจีบป้าเลยได้ข่าวว่าพ่อกับแม่แกหย่ากันก่อนที่จะเจอแม่ฉันนะเว้ยนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณสนับสนุนให้ลูกมีแฟนแต่กับยังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยฮะสนับสนุนเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ได้สนับสนุนคุณแต่คุณลองคิดดูนะว่าการที่เราทำแบบนี้มันจะเป็นการผลักดันให้ลูกเนี่ยไปทำอะไรลับหลังเราหรือเปล่าแต่ว่ามันน่ากลัวมันอันตรายมันเหมือนกองไฟกับน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถพ่อไม่รู้เรื่องพ่อผมมีแฟนก็ไม่เป็นอันเรียนไม่ใช่แฟนค่ะไม่ใช่แฟนอีกหน่อยเนี่ยนะถ้าลูกเขามีอะไรแล้วเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเป็นการดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่แฟนผมว่าที่แม่พูดก็มีเหตุผลนะครับพ่อผมเตือนแล้วใช่ไหมครับผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งน้องเขาโถเอ้ยเอ็กซ์เอ็กซ์ผู้น่าสงสารแกอย่างนี้ได้ไงฮะไปไปไหนเคลียร์กันหน่อยดิเคลียร์กันหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยประตูล็อกไม่ใช่แฟนนะคะแม่ไม่ใช่แฟนค่ะคุยคราวหน้าถ้าครูให้จับคู่อีกอ่ะเราจะต้องคู่กับหนูวิให้ได้โอ้ยเราว่าไม่ดีมั้งเอ็กหนูว่าเราคู่กันเนี่ยเหมือนงานมันจะไม่เสร็จยังไงก็ไม่รู้เนาะเออแต่ถ้ามีหนูวินะงานหนักกว่านี้เราก็ทำสำเร็จคุณว่าเราจับตาลูกมากไปปะคุณก็เข้าบ้านสิไม่อ่ะฉันก็ห่วงลูกของฉันเหมือนกันนะคราวหน้าถ้าลืมของฝากอีกไม่ได้เข้าบ้านนะพ่อมากเลยครับที่พาผมไปเนี่ยนี่ไปจับกลุ่มลูกน้องผมคุยกันทั้งวันบางทีก็หัวหน้างานมั่งวันนี้งานไม่เดินทั้งวันเขามาชวนผมคุยก่อนนะพ่อมาโทษผมคนเดียวไม่ได้นะนี่แล้วเอาเรื่องฉันไปนินทาให้พวกลูกน้องฟังเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมีแต่รุ่นใหญ่ถามว่าพ่อถ้าผมไม่ตอบเนี่ยมันจะเสียมารยาทนะครับมีเรื่องคุยผมสั่งงานลูกน้องนะไอ้นี่ไปเถียงแทนลูกน้องอีกดูดิเขาแค่แบบมาร์กจุดผิดเล็กๆน้อยๆอ่ะพ่อคือพ่อจะโมโหอะไรกันนักกันหนาผมไม่เข้าใจอ่ะมาร์กจุดผิดเล็กๆน้อยๆตำแหน่งเสาเข็มนะเว้ยไม่ใช่โรยถั่วงอกคำถามท้ายละครดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักคือ 1. ดอกชบา 2. ดอกกุหลาบผู้ที่ตอบถูกแค่ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกกับทางรายการส่งคำตอบได้ที่ sitcom@thaipbs.or.th ประกาศผู้ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook sitcom ลูกไม้